สบายดีพี่น้องเนาะขอบคุณพระเจ้าสําหรับอีกช่วงหนึ่งที่พวกเขาได้มีลมหายใจที่จะนมัสการนูนใจกันด้วยถ้อยประคําของพระเจ้าในวันนี้จะได้นูนใจพี่น้องได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการตัดสินใจนะเฮาเบิ่งในประคําของพระเจ้านํากันในพระคัมภีร์พันธมิตรบทที่3จานจากข้อ19ไปเป็นคําเว้าของพระเยซูได้เขียนได้บอกโยฮันเขียนไปถึงคริสตจักรอยู่เมืองลาวดีเกอาในพระคําของพระเจ้าอยู่ในข้อ19พระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นจงมีใจห้อนหนและตั้งใจใหม่ภาษาอังกฤษว่า repent เนาะกลับใจใหม่หรือตั้งใจใหม่ในข้อ20พระเยซูว่าเบิ่งแม่เฮายืนเคาะที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเฮาและไขประตูเฮาจะเข้าไปหาผู้นั้นเฮาจะรับประทานอาหารร่วมกับผู้นั้นและผู้นั้นจะรับประทานอาหารร่วมกับเฮาผู้ใดผู้ที่มีไสยสนะเฮาใจผู้นั้นนั่งกับเฮาที่บัลลังก์ของเฮาเหมือนกับที่เฮามีไสยสนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเฮาถึงบัลลังก์ถึงราชบัลลังก์ของพระองค์ผู้ใดมีหูจงฟังสิ่งที่พระวิญญาณทรงกล่าวแก่คริสตจักรทั้งหลายพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องอ่านในพระคําของพระเจ้าในพันธมิตรบทที่3พี่น้องจะเห็นว่าสบับจดหมายสบับนี้ตลอดถึงคริสตจักรทั้ง7ในพับในพันธมิตรเป็นการเขียนไปหาคริสเตียนผู้ที่บังเกิดใหม่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ที่รับใช้พระเจ้าเป็นไพพ้นของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแต่มีหลายครั้งคริสเตียนก็ได้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็หันเหก็ไปกระทําบาปก็เอาสิ่งอื่นมาเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าฉะนั้นการที่พระเยซูดลใจพระวิญญาณพระเจ้าดลใจพระเจ้าดลใจให้โยฮันได้เขียนจดหมายไปเพื่อจะเตือนสติเพื่อจะบอกให้คริสเตียนเหล่านั้นตั้งใจใหม่กลับใจใหม่เอาพระเจ้ามาเป็นหนึ่งเอาพระเยซูมาเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งอย่างเหมือนในพระคัมภีร์ข้อนี้ในข้อ19กําลังเว้าถึงคริสตจักรเมืองลาวดีเกอาให้เขาทั้งหลายคริสตจักรให้คริสเตียนเหล่านั้นอยู่เมืองคริสตจักรนั้นให้ตั้งใจใหม่ให้กลับใจใหม่และพระเยซูว่าเบิ่งแม่เฮายืนเคาะที่ประตูอยู่ที่นี่มันมีความหมายหลายแบบพระคัมภีร์ตัวนี้เจาะจงสําหรับคริสเตียนแล้วนั่นหมายว่าคริสเตียนอยู่เมืองลาวดีเกอาบ่ได้เอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางบ่ได้เอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเริ่มแรกก็เอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่ต่อมาในการดําเนินชีวิตในการรับใช้ก็เอาวัตถุสิ่งของก็เอารูปปั้นก็เอาสิ่งอื่นๆเข้ามาแทนพระเจ้าจังซั่นพระเยซูในข้อ20พระเยซูว่าเบิ่งแม่เฮายืนเคาะที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงเฮาไขประตูแล้วเฮาจะเข้าไปหาผู้นั้นเฮาจะรับประทานอาหารร่วมกับผู้นั้นและผู้นั้นจะรับประทานอาหารร่วมกับเฮาอยู่ที่นี่พระเยซูเคาะที่ประตูหัวใจพระเยซูจะเข้าไปนั่งครอบครองบัลลังก์ในหัวใจแม้แต่คริสเตียนอย่างมากมายผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็ตามที่รับเอาพระเยซูรับเอาพระเจ้าแล้วหลายครั้งเฮาบ่ได้ให้พระองค์เป็นผู้เป็นเจ้าชีวิตที่นั่งอยู่ในบัลลังก์ของหัวใจเฮาให้สิ่งอื่นเฮาให้ความบาปให้วัตถุสิ่งของการน้อยอกน้อยใจความสงสัยความเจ็บปวดอยู่ในอดีตความเครียดแค้นความขมขื่นการบ่ให้อภัยการมักใหญ่ไฟสูงการสิ่งดีสิ่งเห็นสิ่งเด่นเข้ามาครอบงําในหัวใจในบัลลังก์หัวใจและแนวคิดของเฮาแต่อยู่ที่นี่พระเยซูกําลังเว้าถึงกับคริสเตียนโดยตรงเป็นคริสเตียนอยู่เมืองลาวดีเดเกอาที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังที่กําลังเอาตัวเองเอาสิ่งอื่นเป็นศูนย์กลางแต่บ่เป็นพระเยซูฉะนั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์เคาะอยู่ที่ประตูพระองค์จะเข้าไปในประตูแห่งชีวิตเข้าไปในประตูแห่งบัลลังก์ในหัวใจเข้าไปในประตูในแห่งคริสตจักรในท่ามกลางคริสเตียนเหล่านั้นที่จะเป็นผู้ครอบงําและผู้บัญชาและนั่งอยู่ในหัวใจพระเยซูว่าถ้าผู้ใดได้ยินให้ผู้นั้นไขประตูและพระองค์จะเข้าไปพี่น้องที่ฮะพระเยซูว่าพระองค์ยืนเคาะคําว่ายืนเคาะนั้นหมายว่าจังได๋หมายว่าพระเยซูนี่พระองค์หมายว่าคําว่าเคาะนี่พระองค์อยากถามเฮาว่าเฮาเต็มใจที่จะเปิดประตูใจประตูชีวิตนี่ให้พระองค์เข้าไปบ่พี่น้องที่ฮะให้พระองค์ครอบงําในหัวใจบ่เพราะว่าพระองค์พระเจ้าของเฮาเป็นพระเจ้าที่อ่อนสุภาพพระเจ้าของเฮาเป็นพระเจ้าที่เต็มต้นด้วยความรักพระองค์บ่ได้ทําประตูเข้าไปพระองค์บ่ได้ล่วงเข้าไปแต่พระองค์เคาะฉะนั้นอยู่ที่นี่นี่ความหมายว่าเฮาเองเป
เป็นผู้กีดกั้นเฮาจะเปิดหรือบ่เปิดแม่นเฮาเองเฮามีสิทธิในการเลือกพี่น้องที่รักแต่ว่าในเวลานี้พี่น้องได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าได้เคาะประตูมันมี2กรณีพระเจ้ากับพระเยซูก็เคาะประตูใจของคริสเตียนพระเยซูก็เคาะประตูใจของคนที่ยังบ่เชื่อพระเยซูหรือยังบ่จักพระเจ้าหรือยังบ่ได้รับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถ่ให้รอดพ้นเพื่อจะได้ความรอดแต่สําหรับคริสเตียนที่รับเอาพระเยซูแล้วพระเจ้ายังอยากนั่งในบัลลังก์ในหัวใจอยากทรงนําอยากครอบงําอยากเป็นผู้นําพาในชีวิตพี่น้องที่รักพระเยซูว่าถ้าผู้ใดได้ยินเสียงเป็นการเลือกเฮาได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วพี่น้องที่รักเปิดประตูนั่นหมายว่ายอมให้พระองค์ครอบงําทุกสิ่งอย่างในชีวิตในบัลลังก์ในหัวใจจะบ่แม่นตัวเองจะบ่แม่นเฮาเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตในการตัดสินใจที่เพิ่งได้กําลังและเหือแห้งของเฮาเฮาจะพ่ายแพ้เฮาจะล้มเหลวเฮาจะไปบ่ถึงจุดเป้าหมายของชีวิตเมื่อพระเยซูบ่เป็นศูนย์กลางพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ขอถ้าผู้ใดได้ยินให้เปิดประตูพระองค์จะเข้าไปเมื่อพระองค์เข้าไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรพระองค์จะเข้าไปรับประทานอาหารกินข้าวร่วมน้ําและผู้นั้นจะนั่งรับประทานอาหารกินข้าวร่วมกับพระองค์มันหมายความว่าจะได้ที่นั่งรับที่จะรับประทานอาหารร่วมกันความหมายการรับประทานอาหารร่วมกันนี่กําลังเว้าถึงหยังกําลังเว้าถึงความรักพระเยซูจะเข้าไปในชีวิตของเฮาแล้วเอาความรักของพระเจ้านี่เข้าไปเติมเต็มในหัวใจของเฮาเมื่อคนกินข้าวร่วมกันนี่กําลังเว้าถึงหยังเว้าถึงความมีหยังความสัมพันธ์ไมตรีความรักการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขการให้เกียรติกันโดยเฉพาะพี่น้องคนลาวคนไทยเฮาพวกเฮาฮู้กันดีพวกเฮาทุกข้างมือเฮาเชิญแขกเชิญคนมากินข้าวหยังเพราะหยังเพราะเฮามีความรักเฮาต้องการอยากอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นการให้เกียรติการต้อนรับการยกย่องการทนุถนอมกันนี่คือความหมายการกินข้าวร่วมกันพงอยากเข้าไปอยากสร้างความสัมพันธ์พงอยากมีความสัมพันธ์ในชีวิตของเฮาพงอยากนําสันติสุขอยากนําความสงบสุขอยากนําเกียรติเข้ามาในสู่ชีวิตของเฮาพระเจ้าอยากอวยพรเฮานี่คือความหมายที่พระองค์กินข้าวร่วมกันโดยที่ว่ากินข้าวร่วมกันว่าโดยความหมายว่าบ่ผิดเถียงกันถ้าว่าคนที่ผิดเถียงกันแล้วจะกินข้าวร่วมโต๊ะกันบ่ได้นี่ความหมายหยังพระเจ้าต้องการอยากนําสันติสุขนําความสงบสุขระหว่างที่ผ่านมาเฮาเคยเป็นศัตรูพระเจ้าที่ผ่านมาเฮาเคยวุ่นวายในจิตใจพอเฮาบ่เชื่อฟังพอเฮาต่อสู้กับพระเจ้าและในความเป็นจริงเฮาจะพ่ายแพ้ตลอดฉะนั้นในชีวิตจิตใจของมนุษย์หลายคนจึงมีความวุ่นวายอยู่เสมอเพราะเฮาเป็นศัตรูกับพระเจ้าการนั่งกินข้าวการที่พระเยซูมานั่งกินข้าวร่วมน้ํานี่กําลังเว้าถึงการความสัมพันธ์ไมตรีการที่อยู่ร่วมกันในความสงบสุขพี่น้องที่รักแต่มันขึ้นเฮานําการเลือกของเฮามันคือนําสิทธิในการเลือกของเฮาเฮาจะตัดสินใจแบบใดพระองค์เชิญแล้วพระองค์บอกแล้วพระองค์ยืนเคาะอยู่เฮาจะให้พระองค์ยืนเคาะโดนปานใดพี่น้องที่รักพี่น้องได้ยินเสียงของพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าเปิดใจกับพระเจ้าให้พระเยซูเข้ามาเป็นผู้ที่จะครอบงําและนั่งอยู่ในบัลลังก์ในชีวิตของเฮาพี่น้องที่รักนี่เป็นน้ําประทัยของพระเจ้าเป็นน้ําประทัยของพระเจ้าเนาะเฮาจะเบิ่งอีกแบบมุมมองนึงแต่มุมมองทําอิทธิกําลังเว้านี่สิทธิในการเลือกในการตัดสินใจถึงว่าเฮาจะเป็นคริสเตียนแล้วเชื่อพระเจ้าแล้วรับเอาพระเจ้าแล้วแต่ละมื้อเฮายังต้องได้ตัดสินใจว่าเฮาจะเดินกับพระเจ้าต่อไปบ่เฮาจะรับใช้พระเจ้าต่อไปบ่เฮาจะนมัสการพระเจ้าต่อไปบ่เฮาจะเข้าเฝ้าอธิษฐานแล้วไปโบสถ์ไปวิหารเดินกับพระเจ้าต่อไปบ่หรือเฮาจะหยุดยังเฮายังมีสิทธิในการเลือกถึงว่าเฮาจะเชื่อพระเจ้าหลายปีขนาดใดแต่ละมื้อมันก็ยังเป็นอีกมื้อนึงในการที่เฮาจะตัดสินใจสิทธิที่พระเจ้าให้เฮาในการเลือกพี่น้องที่ฮะในวันนี้เฮาเลือกหรือยังว่าจะให้พระเยซูนั่งอยู่ในบัลลังก์ในหัวใจให้พระองค์เป็นเจ้าสิทธิ์จอมเจ้านายที่ปกคุมทรงนําในสิทธิ์ของเฮาทุกมุมทุกแจที่เฮาดําเนินสิทธิ์อยู่ในโลกแห่งนี้ว่าจะเว้าอีกมุมมองนึงมุมมองที่พระเยซูเคาะประตูแม้ในเรื่องนี้กําลังเว้าถึงว่าพระเยซูกําลังเคาะประตูอยู่ในหัวใจของคริสเตียนอยู่ในคริสตจักรเมืองลาว DKR แต่อีกในมุมมองหนึ่งในเวลานี้พระเยซูก็เคาะประตูพระเยซูก็เคาะประตูในหัวใจสําหรับผู้ที่ยังบ่รู้จักพระเยซูผู้ยังบ่รู้จักพระเจ้าผู้ยังบ่ได้รับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถ่ให้รอดพ้นพระองค์ก็เคาะในหัวใจของเขาเพื่อพระองค์จะเข้าไปเป็นเจ้าสิทธิ์เป็นพระเจ้าจะนําความรอดพ้นและนําพระพรเข้ามาในสิทธิ์ของเฮาก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักอันนี้เป็นน้ําประทัยของพระเจ้าน้ําประทัยของพระเจ้า
การที่พระองค์อนุญาตให้เฮานั่งกินข้าวกับผมพระคัมภีร์ว่าเมื่อพระองค์เข้าไปแล้วพระองค์จะรับประทานอาหารกับผู้นั้นและผู้นั้นจะรับประทานอาหารกับเฮาพระเยซูว่าการรับประทานอาหารกับพระเยซูอย่าลืมนะพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เฮาเบิ่งนี่อีกมุมมองนึงถ้าเฮาเป็นคนธรรมดาที่นั่งกินข้าวกับกษัตริย์กับเจ้าชีวิตเฮาจะมีความรู้สึกจังได๋แน่นอนถ้าเฮาได้ไปนั่งกินข้าวกับท่านประธานประเทศหรือเจ้าสิทธิ์หรือกษัตริย์เฮาจะมีความปิติยินดีเฮาจะตื่นเต้นที่สุดนะเฮาจะเป็นคนที่ได้รับเกียรติที่สุดนี่คือความหมายที่พระเจ้าที่พระเยซูอนุญาตที่จะให้เฮานั่งร่วมโต๊ะกับพระองค์พี่น้องที่ฮะนั่งกินข้าวกับพระองค์นั่นหมายว่าพระเจ้าอยากให้เกียรติเฮาพระเจ้าอยากอวยพรเฮาพระเจ้าอยากพระเยซูอยากมีความสัมพันธ์กับเฮาพระองค์จึงเชิญเฮามานั่งอยู่ในโต๊ะร่วมกับพระองค์ในการกินข้าวนี่ความหมายคือความหมายฝ่ายวิญญาณพระองค์ยังมีความสัมพันธ์ในสิทธิ์ของเขาแต่พระองค์เซิร์นแล้วพระองค์เอื้อนแล้วเขาเลือกเองเขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะเข้ามาบ่หรือเขาจะยังยืนอยู่ทางนอกมันขึ้นนำการเลือกของเขาพระเยซูบอกว่าผู้ที่มีไสยศาสนาข้อ11เขาใจผู้นั้นนั่งกับเขาทั้งบัลลังก์ของเขาเหมือนกับที่เขามีไสยศาสนาแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเขาเพิงราชบัลลังก์ของพระองค์ผู้ใดมีหูจงฟังสิ่งที่พระวิญญาณทรงกล่าวต่อคริสตจักรทั้งหลายพระเยซูว่าผู้ที่มีไสยศาสนานะพระองค์จะให้ผู้นั้นนั่งห่วมนั่งอย่างนั่งอยู่เทิงบัลลังก์กับพระองค์อีกอยู่ในข้อ20พระเยซูเชิญเฮาเอิ้นเฮามาเพื่อเฮาจะนั่งอยู่ในโต๊ะกินข้าวห่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ในข้อ21ผู้ที่มีไสยศาสนาจะได้นั่งเทิงบัลลังก์กับพระองค์อีกครั้งพี่น้องเห็นคําว่านั่ง2ครั้งบ่ทำอิดนั่งกินข้าวกับพระองค์อยู่เทิงโต๊ะตัวที่2ข้อ11หมายว่านั่งอยู่เทิงบัลลังก์นั่นหมายถึงว่ากําลังการเข้ามาจะมานั่งในบัลลังก์การปกครองบัลลังก์กับพระองค์พี่น้องที่ฮักถ้าเฮาบ่ได้นั่งกับนั่งโต๊ะกับพระองค์ในประการที่แรกเฮาจะบ่มีสิทธิ์ไปนั่งกับพระองค์ในบัลลังก์ของพระองค์ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันจะเป็นขั้นตอนมันจะเป็นนัมเบอร์1นัมเบอร์2เป็นขั้นตอนไปแต่เป็นการที่แรกเมื่อพระองค์เสริญสักส่วนเฮาที่เข้ามามานั่งโต๊ะกับพระองค์นั่นหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์เอิ้นเฮามาแล้วเมื่อเฮามาแล้วเฮ็ดตามที่พระองค์ทรงนำมานะและต่อไปเฮาจู้ว่าเฮานี่แหละจะเป็นผู้ไสยศาสนาการเสื่อฟังพระเจ้าการเฮ็ดในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาเนี่ยเฮานี่แหละจะเป็นผู้ไสยศาสนาแต่ว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาทรงบอกเฮาจะบ่พบไสยศาสนาและเฮาจะบ่มีสิทธิ์ที่จะเข้านั่งอยู่เทิงบัลลังก์ร่วมกับพระองค์ในการปกครองโลกนี้นะปกครองมันมีความหมายหลายแบบพระคัมภีร์ว่าในวันในอีกบ่โดนนะพระองค์จะปกครองอยู่ในโลกแห่งนี้พันปีก็นั้นเป็นอาณาจักรพันปีอีกจุดหนึ่งที่พระเยซูจะปกครองและผู้ที่มีไสยศาสนาผู้นั้นแหละจะได้นั่งปกครองบัลลังก์คริสตจักรอยู่ในอาณาจักรพันปีกับพระเยซูบนโลกนี้แต่เฮาต้องเป็นผู้ที่ยอมเสื่อฟังฉะนั้นถ้าว่าเฮายังบ่มีโอกาสที่เข้ามานั่งร่วมกินข้าวกับพระองค์นะเฮาจะบ่มีสิทธิ์ที่จะนั่งอยู่ในเทิงบัลลังก์กับพระองค์ได้ทั้งที่ว่าบาทก้าวทับอิฐเฮาก็ยังบ่มีประสบการณ์เฮายังบ่มีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์จะอนุญาตให้เฮานั่งในบัลลังก์กับพระองค์ได้จังได๋พี่น้องที่ฮักประการแรกการที่พระองค์เชิญเฮาพระองค์เคาะพระองค์เชิญเฮาเพื่อพระองค์จะเข้าไปและให้เฮามันกินข้าวร่วมกันกับพระองค์นี่เป็นจุดแรกคือความสัมพันธ์ที่พระองค์อยากมีกับชีวิตของเฮาพี่น้องที่ฮักพระองค์อยากเสริมสลองพระองค์อยากนําการอวยพรเข้ามาในชีวิตของเฮาในการนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับพระองค์ละบาดก้าวที่2ไปคือว่าผู้ที่มีไสยศาสนาเฮาใจผู้นั้นนั่งกับเฮาอยู่เทิงบัลลังก์บาดก้าวที่2คือว่าเมื่อเฮามีความสัมพันธ์ได้เดินกับพระเจ้าไปถึงวันสุดท้ายแล้วเฮาจะมีโอกาสเฮาจะมีไสยศาสนาเราจะนั่งอยู่ในบัลลังก์กับพระองค์พี่น้องที่ฮักเป็นการเลือกของเขาสิทธิการเลือกพระเจ้าให้พระเจ้าจะบังคับถ้าพี่น้องยังบ่เชื่อบ่ทันรับเอาพระเยซูเชื่อเชิญพี่น้องที่จะรับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถ่ให้รอดพ้นถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนแล้วรับเอาพระเยซูแล้วขอให้พี่น้องที่จะเปิดใจอีกเพื่อจะให้พระเยซูเป็นเจ้าสิทธิ์ครอบคลุมในหัวใจพี่น้องที่ฮักเฮาเชื่อพระเยซูก็จริงเฮารับพระเจ้ารับเอาพระเยซูก็จริงแต่หลายครั้งพระองค์บ่ได้ครอบงำในหัวใจของเฮาเนาะแต่ว่าให้ความคิดในค่ำคืนนี้ในวันนี้ให้พี่น้องเอาไปไต่ตองให้พระเยซูเป็นผู้นั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจแต่มันขึ้นกับเฮาในการตัดสินใจพี่น้องจะตัดสินใจแบบใด
ขึ้นกับพี่น้องเนาะในการตัดสินใจในเส้นทางเดินของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรเอเมน